ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับใครเจอเหตุการณ์นี้ถ้าไม่ช็อกก็ไม่รู้จะพูดยังไงมองออกไปกลางทุ่งนาครับหลังจากที่น้ำมันไหลหลากมานะเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆเนี่ยอยู่กลางทุ่งนาปรากฏว่าไปตรวจสอบดูมันกลายเป็นโรงเย็นครับใครเห็นใครก็ช็อกกับภาพนี้เนี่ยฮะโรงเย็นมีผ้าคลุมไว้ดิบดีฮะผู้ใช้ Facebook รายนึงเขาโพสต์ข้อความบอกพบแล้วครับโรงเย็นวัดบ้านดงตะเคียนพัดมากับน้ำป่าอยู่ทุ่งนาป่าข้าวบ้านผมครับกำลังรอผู้ช่วยสะอ้านประสานงานมาเอาไปเก็บรักษาต่อไปพร้อมกับเปิดเผยภาพนี้ครับพอน้ำมันแห้งมันก็กลายเป็นว่าโรงเย็นที่มีผ้าคลุมสีแดงที่ลอยมากับน้ำอยู่กลางทุ่งนาของชาวบ้านแบบนี้ครับหลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์แน่นอนฮะมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนกดไลค์กดแชร์กันเยอะบางคนบอกว่าสำคัญเลยมีใครอยู่ข้างในไหมมาด้วยหรือเปล่าสำคัญที่สุดเนี่ยมีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าบางคนก็บอกว่านั่นโรงนะไม่ใช่เรือ มาพร้อมกับน้ำขนาดนี้แต่ว่าด้านหนึ่งก็แน่นอนแหละคุณผู้ชมครับน้ำป่ามันไหลหลากน้ำมันไหลหลากรุนแรงเนี่ยมันมีโอกาสอะไรก็พัดพามาได้หมดนะครับโดยผู้โพสต์ภาพนี้คือนายอำนาจเผือกโคกสูงครับอายุ34ปีเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวดงตะเคียนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรับลังกาครับเขาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นจากช่วงเย็นวันเสาร์ครับมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ท่วมวัดดงตะเคียนที่ตำบลบ่อรังที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับซึ่งตั้งอยู่ริมคลองโดยกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวครับแล้วก็ลึกราวๆ2เมตรได้ครับน้ำขนาดนี้พัดเอาโรงเย็นมาด้วยครับโรงเย็นนี้ตั้งเก็บไว้ภายในศาลาธรรมสังเวชไหลตกคลองแล้วก็ถูกน้ำเนี่ยซัดไปไกลประมาณสัก6กิโลเมตรครับต่อมาในช่วงเวลากลางคืนก็มีชาวบ้านกลุ่มนึงได้ใช้ไฟออกไปส่องหาสิ่งของภายในบ้านครับที่ถูกน้ำป่าพัดหายไปก็ไปตามหาข้าวของทรัพย์สินกันที่เสียหายปรากฏว่าไปกลางทุ่งนาก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะว่าส่องไปส่องมาส่องไปเจอโรงเย็นเนี่ยครับตั้งตระหง่านอยู่กลางทุ่งนายามวิกาลใครเห็นใครก็ต้องช็อกฮะแบบนี้ก็รีบกลับเข้าบ้านกันเลยครับแจ้งไปยังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12นะครับก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสะอ้านนะครับให้รับทราบพอออกไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับพอน้ำแห้งแล้วก็เป็นอย่างนี้พบโรงเย็นตั้งอยู่ก็เกณฑ์ชาวบ้านช่วยกันยกขึ้นรถอีแต๊กกลับมาทำความสะอาดส่งมอบคืนให้กับวัดต่อไปนะครับหลายคนเจอแบบนี้ก็ตกใจนะคะเป็นเราเห็นก็ตกใจแต่ว่าไม่ได้มีอะไรอยู่ด้านในใช่ไหมคะพี่ไม่มีสบายใจค่ะ